บรรยากาศมาคุมันเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าในญี่ปุ่นแล้วเขาจะไม่รู้เรื่องตำรวจอวกาศเยอรมันเวลาที่เขาสวมชุดตำรวจอวกาศนั้นสามารถสวมชุดได้ในเวลา 0.05 วินาทีสวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะวันนี้มาอยู่กับผมอีกแล้วในช่วงอย่างเด็ดสกะสำหรับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องภาษาญี่ปุ่นคำหนึ่งไม่ใช่สิจะเรียกว่าภาษาญี่ปุ่นดีไหมยังน่าสงสัยอยู่นะฮะมันเป็นคำที่หลายๆคนอาจจะเคยใช้ okay. พูดไปน่าจะรู้ความหมายนะเป็นคำที่ใช้กันมาตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้ตั้งแต่จำความได้คำนั้นก็คือคำว่าบรรยากาศมาคุนั่นเองในเมืองไทยเราบรรยากาศมาคุนะฮะจะใช้ในความหมายคำว่าบรรยากาศมันดูอึมครึมแบบว่าหัวเมียทะเลาะกันแล้วเราเดินเข้าไปตรงกลางอะไรเงี้ยเจ้านายกำลังโกรธเราอยู่แล้วเราเดินเข้าไปอย่างเงี้ยรู้สึกว่าบรรยากาศมันไม่ปกติซึ่งหลังๆเนี่ยเขาก็ตัดกันเหลือแค่มาคุอย่างเดียวก็แปลว่าแบบอึดอัดหรืออะไรมันเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ว่าในญี่ปุ่นแล้วไปพูดกับเขารู้เรื่องไหมแบบว่าบรรยากาศวันนี้บรรยากาศมาคุเหลือเกินคือไปพูดกับเขาว่าบรรยากาศมาคุเนี่ยเขาจะไม่รู้เรื่องที่มาของเขาบรรยากาศมาคุนั้นมาจากซีรีส์เรื่องหนึ่งที่ฉายเมื่อสมัยก่อนวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันถึงคำว่าบรรยากาศมาคุที่มาเป็นอย่างไรนะครับคำนี้ใช่มาจากภาษาญี่ปุ่นคือคำว่ามาคุคูคังคูคังเนี่ยมันก็แปลว่าอะไรแปลว่าบรรยากาศนี่แหละคำว่ามาคุในญี่ปุ่นมันมีหลายความหมายนะคันจิแบบอื่นเนี่ยอาจจะแปลว่าฮอหรือว่าเปิดฉากเปิดม่านอะไรเงี้ยก็ใช้คำว่ามาคุเหมือนกันนะแต่ว่าไอ้มาคุคำที่ใช้ในบรรยากาศมาคุเนี่ยเป็นคันจิอีกตัวหนึ่งซึ่งมันมีที่มาจากซีรีส์เรื่องหนึ่งเกียร์บันนั่นเองนะฮะ地球の平和を守る正義の勇者宇宙刑事ギャバン。งงถ้าใครทำหน้างงนี้แปลว่าคุณเด็กอยู่นะฮะส่วนใครที่ร้องอ๋อแก่แล้วนะนายแก่แล้วเอาจริงผมก็เกิดไม่น่าจะทันเท่าไหร่เรื่องตำรวจอวกาศเกียร์บันเนี่ยเป็นซีรีส์เขาเรียกว่าเมทัลฮีโร่ใช่ไหมตำรวจที่สวมเกราะเหล็กอารมณ์แบบโรโบคอปอะไรเงี้ยเกียร์บันเนี่ยออกอากาศที่ญี่ปุ่นปีครั้งแรกเมื่อปี1982นู้นผมยังไม่เกิดผมยังไม่แก่ขนาดนั้นเอามาฉายในไทยรู้สึกจะมีการฉายทางฟรีทีวีแล้วก็เป็นแบบรูปแบบวิดีโอรู้จักวิดีโอกันอยู่ใช่ไหมครับสมัยนั้นเราต้องไปเช่าวิดีโอตามร้านแบบวิดีโอสแควร์มาแล้วก็เปิดตอนแรกอาจจะเป็นเกียร์บันแต่ว่าท้ายม้วนอาจจะเป็นเรื่องหนังกำลังภายในจีนโคตรระทมดูไม่จบแล้วก็แม่งดูไปดูมาเทปไปพันกับเครื่องเล่นวิดีโออีกเอาออกไม่ได้ดึงแบบติดแล้วก็แบบแล้วกูจะเอาไปคืนร้านยังไงสมัยนั้นเราต้องเรียนรู้การใช้ตะเกียบนะในการสอดเข้าไปแล้วก็ดึงวิดีโอออกมานะเรื่องเกียร์บันเนี่ยมันก็เกี่ยวกับตำรวจอวกาศเกียร์บันซึ่งรู้สึกจะเป็นลูกครึ่งโลกกับดาวอะไรสักอย่างเนี่ยนะจะสู้กับตัวร้ายก็คือจักรวรรดิมาคูจริงในเรื่องมันชื่อมาคูนะคันจิมันก็ต้องอ่านว่ามาคูแต่ว่าเราอ่านเป็นมาคุกันก็โอเคมีฉากที่แบบทุกคนต้องจำได้ก็คือฉากที่มันจะเรียกชุดเกราะใช่ไหมคือฉากแปลงร่างแหละเขาจะโฆษณาว่าการแปลงร่างของเขาเนี่ยส่งชุดเกราะมาจากยานอวกาศแล้วก็ใช้เวลาเพียง 0.05 วินาทีในการแปลงร่างมันจะมีคนพากเหมือนพากเรือพากบอลพากแม่งทุกตอนคือแปลงร่างแป๊บเดียวคนดูไม่ทันมึงจะต้องรีเพย์ให้ดูอีกรอบมันเป็นการกินฟุตเทจของหนังมากเลย20นาทีนี่มึงเอาฉากรีลันพวกนี้มาก็ไปแล้วเกือบครึ่งแล้วนะฮะมาเดี๋ยวผมจะลองพากดูบ้างนะตำรวจอวกาศเกียร์บันเวลาที่เขาสวมชุดตำรวจอวกาศนั้นสามารถสวมชุดได้ในเวลา 0.05 วินาทีดังนั้นเราลองกลับไปดูตอนที่เขาสวมชุดตำรวจอวกาศกันอีกครั้งนะครับทำการส่งชุดตำรวจอวกาศมาอะไรแบบนี้นะเสียงคนพากย์มึงจะหล่อมากเลยตอนนั้นมึงแปลงร่างเร็วแต่ว่ามึงก็ต้องมารีเพย์ให้กูดูทุกตอนเรื่องมันก็ประมาณนี้แหละตำรวจแปลงร่างพิทักษ์คุณธรรมกำจัดพวกต่างดาวผู้ชั่วร้ายที่จะมาครองโลกอะไรประมาณนี้แหละพูดไปถึงเกียร์บันซะยืดยาวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับมาคุเกี่ยวกับอะไรกับบรรยากาศมาคุคือเรื่องนี้นอกจากไอการแปลงร่างด้วย 0.05 วินาทีเนี่ยมันจะมีอีกอย่างนึงที่เป็นจุดเด่นของเรื่องนี้นะก็คือเนี่ยสัตว์ประหลาดเนี่ยออกมาแต่ละตอนแม่งมันจะขี้โกงเว้ยแอบโกงโดยการเพิ่มพลังให้กับสัตว์ประหลาดของตัวเองนะโดยการอะไรรู้สึกในเรื่องเขาจะบรรยายว่าเป็นการหมุนโลกย้อนกลับสร้างแบ็คโฮให้เกิดบรรยากาศมาคุบรรยากาศมาคุเนี่ยมันก็จะทำให้สัตว์ประหลาดนั้นแข็งแกร่งขึ้นนะฮะพอเกิดบรรยากาศมาคุแล้วเนี่ยรอบๆมันก็จะมืดใช่ไหมมืดโอเคมืดละนี่นะนี่บรรยากาศมาคุมาตอนนี้รอบข้างมืดแล้วตอนนี้สัตว์ประหลาดนั้นจะแข็งแกร่งขึ้นรู้สึกจะ3เท่าหรืออะไรที่มันบรรยายไว้นะก็ตัวตรงพื้นน่ะมันจะเป็นแบบน้ำแข็งแห้งขึ้นมาซึ่งพระเอกก็จะทำให้การต่อสู้นั้นยากลำบากยิ่งขึ้นเพราะแม่งสัตว์ประหลาดจะเก่งแม่งก็จะเก่งอยู่ไม่กี่วิเพราะว่าสุดท้ายแล้วแม่งก็เอามือรูดดาบฟิวอย่างเท่เสียบชึกตายทุกตัวเหมือนมึงเข้าบรรยากาศมาคุเพื่อเตรียมตัวตายอะไรอย่างนั้นแหละ
ไอ้บรรยากาศแบบเนี้ยตอนนั้นแม่งโคตรเท่เลยเว้ยนอกจากการแปลงร่าง 0.5 วินาทีแล้วบรรยากาศมาคูก็เป็นอะไรอย่างนึงที่ถือว่าเท่มากสำหรับเด็กในสมัยนั้นน่ะนะฮะเชี่ยน่ากลัวว่ะน่ากลัวว่ามันมืดๆทึมๆอย่างเงี้ยน่าต่อยภาคมั้งก็แปลตรงตัวแหละว่าบรรยากาศมาคูบรรยากาศมาคุมันกลับได้ผลดีเพราะว่าทุกคนนั้นจดจำเพราะว่าบรรยากาศมาคุได้นะฮะแล้วอยู่ดีแม่งก็ฮิตเฉยเลยในเด็กๆสมัยนั้นนอกจากจะแปลงร่าง 0.5 0.05 วิแล้วต้องมีบรรยากาศมาคุแล้วก็แม่งเอาเพื่อนเป็นสัตว์ประหลาดเพื่อนแม่งจะเก่งขึ้นเข้ามาตบเราแล้วก็เราก็ปราบมันอันนั้นเป็นการละเล่นของเด็กสมัยก่อนนะฮะแม้ปัจจุบันคนจะไม่รู้จักแล้วว่าเกียร์บันเนี่ยมันคืออีหยังเดสก้าก็ตามแต่ว่าเขาบรรยากาศมาคุเนี่ยมันยังคงสืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบันผมลองถามเพื่อนญี่ปุ่นละส่งคันจิไปเขาอ่านว่ารู้จักคำนี้ไหมมาคุคูคังซึ่งเขาก็เข้าใจตามความหมายของตัวอักษรแหละว่ามันแปลว่าอะไรแต่ว่าเขาก็ชะงงว่ามันคืออะไรวะยังมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยอีกว่าไอ้บรรยากาศมาคุเนี่ยจริงๆแล้วมันถูกสร้างขึ้นเพราะอะไรบรรยากาศมาคุเนี่ยถูกสร้างขึ้นด้วยเทคนิคการทำสเปเชียลเอฟเฟกต์สมัยนั้นนะฮะเป็นข้อจำกัดของสเปเชียลเอฟเฟกต์สมัยนั้นทำให้การสร้างบรรยากาศมาคุเนี่ยมีเพื่อซ่อนบางสิ่งบางอย่างเรื่องนี้นะฮะอดีตผู้ช่วยผู้กำกับจากมหาวิทยาลัยโตเกียวนะฮะซึ่งจริงๆเขาไม่ทำสเปเชียลเอฟเฟกต์เรื่องนี้หรอกแต่ว่าก็ทำพวกซีรีส์ของเรื่องถัดๆมาอย่างพวกจีบันใช่ไหมจีบันจีบันซึ่งเรื่องนี้มีเกรดเล็กเกรดน้อยอีกเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าทีหลังเพราะว่าเป็นเรื่องที่เป็นช่วงที่จับความได้ละเรื่องนี้จะถนัดกว่านะเกียร์บันนี่ยังไม่ค่อยคุ้นมากนะฮะเขาทำเรื่องพวกจีบันพวกวินสเปกเตอร์จากใช่ไหมที่เป็นตำรวจ3คนนะแต่ว่ามีคนแปลงร่างได้คนเดียวนะอีก2คนเป็นหุ่นยนต์สิ่งที่เท่คือรถด้วยรถแปลงละเอาไว้ค่อยพูดกันทีหลังแล้วกันเดี๋ยวมันจะนอกเรื่องเกินไปนะจริงๆแล้วเนี่ยการทำบรรยากาศมาคุเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอยากจะให้ลดต้นทุนในการถ่ายทำนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าบรรยากาศมาคุมันก็จะมืดๆใช่ไหมมืดเสร็จมันก็จะโดดเข้าไปแล้วก็ไปสู้กันในบรรยากาศดำๆก็คือไปสู้กันในศัตรูนั่นแหละถ่ายทำง่ายแล้วก็ที่พื้นที่จะมีน้ำแข็งแห้งมีน้ำแข็งแห้งเพื่ออะไรนอกจากทำให้น่ากลัวรู้สึกเย็นในเยือกคลึมๆแล้วนะฮะสาเหตุที่จำเป็นจะต้องทำฉากให้มืดๆและมีน้ำแข็งแห้งตรงพื้นนั้นก็เพื่อซ่อนการถ่ายทำอาวุธไม้ตายของเกียร์บันนั่นเองฮะยุคนั้นสตาร์วอร์กำลังดังพูดกงๆเลยว่าเรื่องนี้ได้ทำการล่อได้ทำการรับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องสตาร์วอร์ถ้าดูดีๆนะดาบเกียร์บันคือมันจะมีดาบ2เวอร์ชันก็คือดาบแบบธรรมดากับเอามือรูดแล้วก็เปล่งแสงเป็นดาบเลเซอร์แบบไลท์เซเบอร์ในสตาร์วอร์ตอนที่เป็นดาบธรรมดาเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามันจะเป็นดาบคล้ายกระบี่จีนอย่างเงี้ยแต่พอมันเอามือรูดปุ๊บมันจะกลายเป็นไลท์เซเบอร์เหมือนดาบสตาร์วอร์เลยนะนี่พอมันรูดปุ๊บใช่ไหมมันจะกลายเป็นดาบแบบคล้ายดาบ Star Wars นี่จะมือรูดแล้วก็กลายเป็นดาบแสงอย่างนี้นะซึ่งอันนี้เป็นดาบ Star Wars ใช่คือถ้าเป็น Star Wars นะเขาจะถือดาบพลาสติกธรรมดาแล้วก็ใช้ CG แต่งในคอมเอาให้มันเป็นแบบดาบเรืองแสงแต่ว่าไอ้เทคนิคแบบนั้นเนี่ยโอ๊ยไม่เหมาะสมใช้งบประมาณสูงเกินไปนะซึ่งในเกียร์บันก็มีการใช้ CG แบบนั้นในบางฉากที่แบบเป็นฉากที่รียูสบ่อยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าฉากที่แบบต้องสู้กับสัตว์ประหลาดเอาฟันสัตว์ประหลาดบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเขาจะใช้ CG ทั้งหมดไม่ได้เพราะว่ามันจะใช้งบสูงเกินไปนะฮะสมัยนั้นเขาทำยังไงเขาก็เลยใช้อุปกรณ์บ้านๆในการทำดาบขึ้นมานะฮะซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กผู้ชายสมัยนั้นน่ะเคยคิดบ้างนี้ว่าอยากจะเอามาเล่นมากเลยเว้ยเพราะมันดูเหมือนมันคือหลอดนีออนมันคือหลอดฟลูออเรสเซนต์ครับมันคือเอาหลอดฟลูออเรสเซนต์มาแล้วก็ต่อกับด้ามแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นสายไฟด้วยนะไม่มีแบตเตอรี่อะไรอย่างนี้นะต่อสายไฟต่อเสร็จเข้าชุดเกียร์บันแล้วก็มาออกที่เท้าครับใช่นั่นก็คือเหตุผลที่ทำให้พื้นมันต้องมีน้ำแข็งแห้งเป็นควันขึ้นมาเพื่อบังสายไฟที่ออกมาจากเท้าเกียร์บันนั่นเองนะฮะจริงสมัยนั้นอ่ะดูมันก็เหมือนอยากจะถอดหลอดนีออนที่บ้านมาเล่นมากถ้าไม่โยนพ่อด่านี่ถอดออกมาแล้วนะฮะแล้วก็มาเรียนรู้ว่าอ๋อมันไม่ใช่หลอดนีออนเว้ยแต่สรุปตอนนี้เขากลับมาบอกว่าใช่แล้วสิ่งที่มึงคิดตอนเด็กนะถูกเลยเกียร์บันถือดาบที่เป็นหลอดฟูออเรสเซนต์อยู่แม่งเอ้ยสุดที่เราคิดตอนเด็กกันนะถูกแล้วนะเวลาถ่ายทำเนี่ยฉากที่แบบฟันสัตว์ประหลาดบ้างอะไรบ้างเนี่ยเขาก็ใช้หลอดฟูออเรสเซนต์เนี่ยเอามาหุ้มด้วยพลาสติกเพื่อกันแตกนี่นอกจากดาบแล้วเนี่ยชุดเกียร์บันก็เหมือนกันคือชุดเนี่ยตอนนั้นผมก็สงสัยมากเลยเวลาที่ถ่ายแบบ close up ใช่ไหมเป็นตอนกลางคืนหรืออะไรเนี่ยมันจะดูแบบแวววับวิ่งวิ่งวิ่งเหมือนเป็นโลหะแต่เวลามึงสู้อ่ะดูยังไงแม่งก็เป็นยางมั้งซึ่งจริงเขามี2ชุดจริงๆคือเวลาถ่ายทำอ่ะมี2ชุดก็คือชุดที่แบบเอาไว้ถ่ายแอคถ่ายรูปอะไรเงี้ยนะก็จะเป็นชุดแวววับแต่เวลาสู้กลิ้งหลบระเบิดอะไรเงี้ยมันจะเป็นชุดยางนะครับบรรยากาศมาคุมันก็เลยถูกสร้างขึ้นด้วยเหตุผลเหล่านี้แหละ
ทำให้แม่งต้องมีบรรยากาศมาคุทุกตอนแม่งต้องรียูสฉากแปลงร่างทุกตอนอะไรเงี้ยมันกลายเป็นเอกลักษณ์กลายเป็นจุดเด่นแล้วก็บรรยากาศมาคุมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนจดจำได้แล้วก็ใช้มาเป็นคำในปัจจุบันนะสรุปเลยคือคำว่าบรรยากาศมาคุนั้นถูกสร้างขึ้นจนกลายเป็นตำนานแล้วก็กลายเป็นศัพท์โด่งดังในเมืองไทยไปเฉยเลยรู้สึกว่าจะมีคนเอาไปทำเพลงด้วยนะเพลงเนี่ยบรรยากาศเลยมาคุมาคุทำไมมันมาคุมาคุพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตใช่ไหมในปีที่จะปรับปรุงใหม่เนี่ยเขาจะมีการรวบรวมพวกศัพท์วัยรุ่นศัพท์แปลงอะไรเนี่ยก็จะบรรจุคำว่ามาคุเข้าไปด้วยซึ่งบรรจุแค่คำว่ามาคุนะบรรยากาศไม่มีคำว่ามาคุเนี่ยราชบัณฑิตจะให้ความหมายว่าอึมครึมวังเวงอะไรเงี้ยดังนั้นถ้าสรุปตอนนี้นะฮะมาคุคือภาษาไทยครับเพราะว่ามีการเอาไปใส่ในพจนานุกรมแล้วขณะที่ญี่ปุ่นมาคุก็มีความหมายแต่ว่ามีความหมายอื่นนะสำหรับเรื่องเกียบันก็เป็นประมาณนี้แหละนะถ้าข้อมูลตรงไหนผิดไปก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ก็คงเท่านี้แล้วกันแล้วก็พบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีมาคุจะโดนทั่วไม่เคยจะกลัวเลยนั่นมันคนละชั้น